สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีดแอนซีดค่ะวันนี้อยู่ไหนกันคะวันนี้เรามาเที่ยวเกษตรแฟร์อีกครั้งนึงค่ะเนื่องจากคราวที่แล้วเราเดินไม่ครบทุกโซนวันนี้เราเลยมาเก็บตกโซนที่เหลือใช่แล้วก็วันนี้เป็นวันเกษตรแฟร์วันสุดท้ายวันที่11ค่ะใช่เมื่อเช้าน้องได้เปิดหน้าเว็บไซต์ให้ดูว่าเมื่อคืนนี้มีวันไหลที่เกษตรเขามากันตอนมืดๆเราก็เลยมาตั้งแต่ตอนกี่โมงเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา 10:30 น.ตอนนี้เราก็มา 10:30 น.มาเร็วกว่าคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วมาตอน 11:30 น.เราคาดหวังว่าร้านจะเปิดและคนน้อยเพื่อเราจะได้เดินจับจ่ายใช้สอยได้อย่างมีความสุขใช่ไม่อยากไหลไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวันนี้เราจะหมดตัวอีกครั้งหรือเปล่ากลับบ้านไปเป็นอะไรบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะร้านยังไม่ค่อยเปิดเลยนะคะสงสัยจะมาเร็วเกินไปฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งโซนสัตว์เลี้ยงที่เราไปเมื่อคราวที่แล้วเราเลี้ยวขวาท่านี้เมื่อคราวที่แล้วเราเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราจะไปทางขวาใช่ไหมแล้วการที่เราไปทางนี้แต่คลิปนี้เราจะไปทางนี้ถูกทางใช่ไหมเราจะมากินอะไรกันเขาวันนี้เหรอดูก่อนนะวันนี้จะไปกินไมโลสิ่งที่จะต้องกินอะไรไมโลโรงเรียนนี่ไงเคยูนมเกษตรนะคะอันนี้นมเกษตรแล้วลีชอบนี่ไงเจอแล้วสติกเอาอะไรนะสติกคงไม่ไหวเอาภูเขาไฟธรรมดา49 บาทไปสิกันไปเฉยผักจะได้แกะหลอดให้ได้มาแล้วค่ะเราจะโอวัลตินคราวที่แล้วเรามาเรากินโอวัลตินนะคะรอบนี้เรามากินไมโลใช่แล้วตอนแรกเราลิบอกว่าจะกินแบบกระติกถังแต่ถ้าสมมุติเราเป็นแบบถังเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กลับบ้านนะคะเราจะแบบอาจจะเส้นเลือดในสมองแตกอยู่ที่นี่เพราะหวานขึ้นตาอยู่แถวนี้พยายามกินเธอต้องกินก่อนสิเพราะฉันน่ะถือกล้องชิมหวานกว่าของโอวัลตินค่ะไมโลมันก็หวานกว่าโอวัลตินจะเค็มข้นกว่าอร่อยค่ะกดแล้วนะคะคนที่ไม่ได้มาวันนี้วันสุดท้ายแล้วกันต่อค่ะอร่อยตรงนี้เป็นมุมต้นไม้ค่ะคนก็มาซื้อต้นไม้กันเต็มเลยเรารีบไปโซนของกินกันเถอะลงมาเพื่อของกินเหมือนเดิมเรายังคงมาเพื่อของกินอยากกินเนี่ยเขาหล่อมากมีไส้อะไรบ้างอะคะมีถั่วดำมีมะพร้าวมีลูกตาลมีไส้กล้วยอะพี่เอาถั่วดำหนูอะไรมีเล็กซี่ซี่ใหญ่ฮะข้าวเหนียวดำเอาข้าวเหนียวดำเอากี่อันเท่าไหร่จ๊ะเล็ก40ใหญ่50เล็ก40ใหญ่50ก็ยังไม่เปิดนะคะเนื่องจากเรามาเช้าเกินไปตรงนี้เป็นบริเวณที่ขายนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีต้นไม้มีของกินแต่ว่าของกินน้อยแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อย่างเช่นพวกมีดแล้วก็อุปกรณ์ทางการเกษตรพวกมีดแล้วก็พวกสายยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นไม้สวยๆเยอะเลยนะคะ การลงนะครับว่าทำได้ไม่สำคัญแต่ถ้าคนจะดีได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเท่าไหร่ค่ะประเภทรถไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถไฟรถไฟอั่วไหมจ๊ะน้ำพริกหนุ่มเข็ดนี่นะคะวันสุดท้าย เด็กๆยังไม่เปิดเลยตรงนี้จะเป็นโซนที่นิสิตขายของนะคะไม่รู้เพราะขายหมดไปหลายวันแล้วหรือว่าน่าจะยังไม่อิจฉามากอิจฉามากปั่นด้วยโซนไอค่ะอิ่มอร่อยครบรสตรงนี้มีโต๊ะให้นั่งด้วยนะคะใครจะมาตบได้ของกินเยอะข้างในมีที่ให้นั่งด้วยนะคะอยากกินร้านนี้ด้วยเจลิล่าหมานี่อะไรอ่ะข้าวโพดชีสมุกเพื่อเกษตรต้องถือเลยค่ะก็จะโหลดได้ค่ะสก๊อตบอลและแอปเปิลค่ะสำหรับในงานเกษตรแฟร์พุทธศักราช 2566 ค่ะโดยในวันนี้ในเวทีเกษตรแฟร์นะคะจัดที่เวทีลานตานะคะหลังหอประชุมยามน่าสนใจนะคะเวิร์กช็อปงานเกษตรแฟร์นะคะโดยจะจัดที่บูธของทำอยู่ก็ได้ท่านใดที่สนใจนะอาคารสำนักงานจริงๆตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาและพบเจอและฝึกอบรมนะคะได้ที่7 นาฬิกานะคะการจัดการทำงานฝึกงานนวัตกรรมการผลิตช่วงการประสานนี่อะไรเนี่ยพิซซ่าญี่ปุ่นครับเนี่ยเอาไหมกินมีรสอะไรบ้างคะมีหลายด้านพิซซ่าจะเป็นเบคอนทุกอันครับมีเก็บหน้าเลือกหน้าตามเมนูได้เลยเนื้อหน้าอะไรเอาเบคอนปูอัดเอาเบคอนปูอัดอันเดียวพอเอาเบคอนปูอัดก็สามารถแวะเวียนมาทานได้ค่ะทาโกยากิเอาป่ะล่ะเอาดิเอา6 ก็ได้ฮะเอา6 8เอาสิ6ก็พอเอา8ก็ได้เพิ่ม2วันบ้านใช่ไหมเพื่อเราเก็บใส่กระเป๋าแล้วกลับมาที่โซนเจนะคะเพราะว่ามีคนฝากซื้อปลาสลิดเมื่อคราวที่แล้วซื้อไปรอบนี้ก็เลยจะมาซื้อปลาสลิดอีกครั้งค่ะที่โซนเจนะคะอร่อยค่ะแม่บอกว่าไม่เค็มคนกินก็บอกไม่เค็มแม่ยังไม่ได้เขาก็เลยฝากซื้อเรายังไม่ได้กินเลยแต่ว่าซื้อพี่ซื้อไปฝากเขาบอกว่ามันอร่อยไม่เค็มแต่น่าเสียดายที่ทุกคนไม่ได้ชิมนะคะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้าย เรามาไม่ถึงเราถึงผ่านพาร้านปุ๊บเราก็ไปเลยเราก็กลับเลยเจอแล้วค่ะร้านที่เราซื้ออ๋อสมุดยืนยืนป้าคอนเซ็ปต์นะคะ80ปีเกษตรนนทบุรีวิถีใหม่ไทยแล้วลาลิกก็ไม่ชอบชีสก็อาจจะชอบกินแล้วอาจจะแบบว้าวเลยก็เลยโดยภายในงานเกษตรแฟร์นะคะก็มีโซนต่างๆมากมายด้วยกันถึง11โซนค่ะไม่ว่าจะเป็นโซน A นะคะตลาดน้ำลุงซีวิถีใหม่ตลาดน้ำเป็นโซนที่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มและการเกษตรนะคะมันไม่เห็นยืดเลยอ่ะเกษตรกรท่านใดนะคะที่ในวันนี้มาดูงานเกษตรแฟร์ก็สามารถไปดูเทคโนโลยีทางการเกษตรได้นะคะข้าวโพดหวานเนี่ยก็สามารถซื้อหาไปใช้กับการเกษตรของท่านได้เลยค่ะโดยโซน B นะคะจะอยู่บริเวณโซนข้าวโพดหวานบนถนนวังคราประดิษฐ์นะคะบริเวณอาคารกรุงศรีจนถึง5วิชาภาษากรรมศาสตร์เลยค่ะอันนี้เท่าไหร่นะคะตำบลพุทธศาสตร์ตลาดต้นไม้ของเราเองจะอยู่บริเวณถนนวังคราประดิษฐ์ด้านหน้าเป็นการกินที่เหมือนรักสุขภาพเพราะกินผลไม้เป็นข้าวโพดรักสุขภาพตรงไหนชีสเอ้ยน้ำตาลเอ้ยนมเอ้ยนี่แหละค่ะวันนี้รู้สึกเหมือนกินแล้วหิวน้ำเลยมันหวานต่างๆนะคะกุหลาบพันธุ์ต่างๆนะคะหรือกินอย่างอื่นได้ไหมนะต่างๆเลยถ้าจะรู้สึกไปนะคะเผื่ออะไรไม่เอาเนี่ยพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะที่พิสูจน์ไม่ได้ค่ะจะอยู่บริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรก็ออกรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะอยู่รักสิใส่กล่องค่ะได้เลยค่ะกล่องจะจัดไปกล่องก็ได้เลยจ้าป๋าหนูเชียร์พร้อมแล้วเนี่ยเราติดเสียใจไม่ไปถุงหรือก่อนมาเก็บเยอะไหมลูกได้นะครับคือกล่องนี้ค่ะกล่องนะคะ100 บาทค่ะตอนนี้ได้ไหมกลับเลยใช่ไหมพี่อยากได้น้ำสักแก้วอยากได้น้ำอัดลมอ่ะหมดแล้วมันเขียนหมดพบกันใหม่ปีนะร้านโอนตีหมดแล้วว่าจะมาเบิ้ลซะหน่อยเอาทะเลรวมห่อนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้เที่ยงตรงเดะเลยแดดกลางหัวเลยเดี๋ยวเรามาตอน 10 โมงครึ่งวันนี้เดินมากกว่าเมื่อวานเราเดินรอบเลยค่ะตั้งแต่จุดเดินไปถึงโซนสัตว์เลี้ยงแล้วเราก็เลี้ยวขวาซึ่งมาครั้งแรกเมื่อครั้งที่แล้วเราไปทางซ้ายแล้วก็สิ่งที่น่าเสียใจก็คือโซนนิสิตที่น้องๆขายของกันน่าจะเปิดช่วงสายๆแต่เรามาเช้าเกินไปก็เลยไม่เจอน้องๆเลยนะคะร้านยังไม่เปิดเลยค่ะแต่ได้เราได้ไปบริเวณรถพุทธักของเยอะมากน่ากินมากอยากกินเกือบทุกร้านเลยแต่ว่าเราซื้อได้อยู่ประมาณ 4-5 ร้านเองถึงเหรอ3 ร้านเหรอ3 ร้านตรงพุทธักแล้วก็ได้พวกของกินเดิมที่เรากินแล้วอร่อยคราวที่แล้วเราก็เลยซื้อมากินไข่ปลาหมึกนะคะแล้วก็มาซื้อปลาสลิดโอเคค่ะเดี๋ยวปีหน้าเจอใหม่นะคะในเรื่องของงานเกษตรแฟร์ปีหน้าจะมาเหรอถ้าเราว่างเราก็จะมานะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาแล้วทำไมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งหรือไม่กดก็ได้แล้วแต่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณที่ดูของคลิปเราจนจบค่ะบ๊ายบาย